This is Thai PBS Podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับผมวีรพงษ์ทวีศักดิ์ดิฉันสุทธิราพรปรีเปรมและนี่คือสัญญกรรมความสุขรายการที่ฟังแล้วทำให้คุณมีความสุขมากขึ้นมีความทุกข์น้อยลงพี่วีคะครับผมเดี๋ยวถามคุณผู้ฟังด้วยเลยเออค่ะว่าถ้ามีอะไรที่มันเป็นของหายากอ่ะแล้วเป็นที่อยากได้อ่ะพี่วีคิดว่าพี่วีมีสิทธิ์ที่จะอยากได้มันด้วยไหมน่าจะมีสิทธิ์นะน่าจะมีสิทธิ์แล้วถ้ามันแพงยังอยากได้อยู่ไหมก็ต้องดูว่ามันคืออะไรมันมีไม่กี่ชิ้นเองเออในโลกใบนี้ใช่ไหมอยากได้ไหมคะถ้าถามเบื้องต้นเลยก็ต้องอยากได้นะถ้ามันเป็นของที่เรียกว่า limited edition โอ้โหนี่ limited edition นี่ต้องดูนะค่ะว่ามันคือสิ่งของที่เราถ้าเกิดใครมีความหลงไหลอ่ะและได้ยินคำว่าคำนี้เลยคำนี้เลยนี่นะโอ้พุ่งเข้าไปหาทันทีเลยพุ่งเลยค่ะเออใช่ยอมหมดเลยค่ะเออแพงเท่าไหร่หายากไปไกลขอให้ฉันได้มาใช่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้คำว่า limited edition เนี่ยมันเป็นคำน่าสนใจนะพี่อ้อยน่าสนใจแล้วเมื่อกี้นี้พี่อ้อยเริ่มมาบอกว่ามันเป็นของที่แบบแน่นอน limited edition นี่คือว่ามันมีจำกัดและมันหายากใช่แล้วส่วนใหญ่มันทำให้มันราคาแพงใช่อืมอันนี้ปกติเลยนะใช่แต่อันนั้นมันคือวัตถุพี่วีเออใช่เออแล้วรายการของเราอ่ะเราจะไม่ธรรมดาไม่เน้นวัตถุใช่ไหมเราจะไม่เน้นวัตถุเออเพราะว่า limited edition ที่จะชวนคุยอ่ะไม่ใช่วัตถุอ๋อแล้วมันเป็นอะไรครับชีวิตเรานี่แหละค่ะโอ้โหคุณผู้ฟังครับต้องบอกว่าเอออันนี้น่าสนใจเพราะว่าพอพูดอย่างนี้ปุ๊บพอพี่ว่าพูดอย่างนี้ปุ๊บมันทำให้ผมเกิดความรู้สึกว่าโอ้มันน่าสนใจมากเลยเพราะถ้าเราพูดถึงของนะที่เป็น limited edition นะค่ะมันมีแต่คนอยากได้อะใช่อืมไม่ว่ามันจะคืออะไรนะใช่ขอให้มันสมมติว่าคนชอบดนตรีนะใช่ชอบกีตาร์อย่างเงี้ยถ้าเป็นกีตาร์ยี่ห้อนี้ถ้าเป็น limited ปุ๊บโอ้โหนาฬิกาถ้ามีคำว่า limited edition ที่ทุกคนแพงหูฉี่เท่าไหร่ฉันต้องเอาเก็บมาให้ได้แต่พอมาเป็นแบบชีวิต limited edition เนี่ย มันแวบแรกเลยนะพี่อ้อยเออแล้วเรายังคงอยากได้ไหมอ่ะใช่ คนลืมค่ะเออคนลืมว่าชีวิตของแต่ละคนอ่ะเป็น limited edition ถามว่าคุณเหมือนใครคุณเกิดมาเหมือนใครแม้แต่แฝดก็ไม่เหมือนไม่เหมือนใช่เพราะฉะนั้นน่ะความเป็นตัวเราแต่ละคนเนี่ยมันมีความเป็น limited edition แต่ว่าเมื่อเราเกิดมาแล้วแตกต่างกันไปแต่ละคนแล้วเนี่ยการดำเนินชีวิตอ่ะเพราะคุณลืมอันเนี้ยคุณเลยพาตัวเองไปให้เหมือนคนอื่นจะไปเรียนแบบเขาไปตามกระแสใช่ค่ะเอาไปเปรียบเทียบใช่ค่ะนั่นแหละก็เลยลืมไปว่าอันนี้น่าสนใจนะพี่อ้อยมันก็เลยลืมไปว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยคนทุกวันนี้เนี่ยถ้าพูดถึงวัตถุกับชอบอะไรที่มันมีความพิเศษแตกต่างไม่เหมือนกันใช่แต่พอพูดถึงชีวิตอ้าวทำไมหลงไปตามกระแสก็ปี้กันสมมติว่าสมัยเด็กสมัยนี้นะเวลาที่ผมไปบรรยายในมหาวิทยาลัยนะพี่อ้อย หรือมัธยมโรงเรียนมัธยมเนี่ยก็จะถามเด็กว่าสมัยนี้เขาจะเลือกเรียนคณะอะไรเนี่ยก็เลือกตามไหนเลือกตามกระแสนิยมใช่แห่ๆตามๆกันไปอย่างเงี้ยใช่เออใช่แล้วจะมีไม่กี่คนแทบจะไม่มีหรือมีน้อยมากที่จะแบบชัดเจน limited edition ก็คือจะไม่สนใจหรอกกระแสแต่ฉันอันนี้ฉันเกิดมาเพื่อสิ่งนี้น้อยมากอาจจะเป็นด้วยบริบทสังคมไทยไม่เคยปูเรื่องนี้ให้เด็กๆ มันก็เลยจะมีเด็กที่แบบเขาชัดเจนในตัวเองอะแล้วก็มุ่งมั่นกับวิถีที่เขาชอบเขารักเนี่ย น้อยมากเลยเออส่วนใหญ่ก็เอาแล้วเพื่อนเลือกอันนี้ฉันเลือกอันนี้พี่อ้อยไปเจอสถานการณ์อะไรบางอย่างที่ทำให้พี่อ้อยนึกถึง limited edition ไหมค่ะ
คือมีเรื่องจริงเล็กๆของชาวบ้านธรรมดานี่แหละก็เป็นเด็กผู้ชายที่เขาพ่อครอบครัวเขามีปัญหาคือคุณพ่อเป็นเจ้าของโรงงานรองเท้าคุณแม่ก็ช่วยธุรกิจพ่อมีลูกชาย2คนเด็กคนเนี้ยก็เป็นลูกคนเล็กสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือวันหนึ่งแม่เกิดหัวใจวายตายพ่อก็โอ้โหแบบเริ่มรู้สึกแบบแย่ไม่มีพลังใจละในการสู้ต่อปรากฏมาเจอโควิดอีกโรงงานต้องล้มละลายพ่อกลายเป็นคนติดเหล้าคือไม่ทำการงานใดๆทั้งสิ้นละเอาเหล้าเข้ามาปลอบใจตัวเองเหมือนไม่อยากเผชิญความจริงอะนะคะแล้วก็กินเหล้ากินเหล้าครอบครัวนี้มีพี่สาวของพ่อเป็นป้าก็พ่อก็ไปขอเงินป้าบอกว่าจะเอามาเลี้ยงลูกก็คือให้ซื้อข้าวซื้อปลาให้ลูกคนเล็กกินลูกคนโตเนี่ยหนีไปแล้วเพราะทนสภาพครอบครัวไม่ได้แต่ลูกคนเล็กไม่หนีแล้วก็อยู่ดูแลพ่อปรากฏว่าป้าก็มีรายได้เล็กๆน้อยๆเย็บผ้าส่งเงินมาพ่อไปกินเหล้าหมดเลยคือลูกอดข้าวแล้วก็ในรายการเนี่ยเขาก็ถามว่า เด็กไปออกรายการนึงเขาก็ถามว่าแล้วคิดยังไงกับพ่อ เขาบอกว่ารักพ่อแล้วสงสารพ่อและก็พ่อให้ไปซื้อเหล้าก็ไปซื้อมาให้ทำไมถึงทำอย่างนั้นล่ะบอกว่าเพราะว่าไม่อยากเป็นลูกอกตัญญูภาพสองภาพระหว่างพ่อกับลูกเนี่ยพี่อ้อยเห็นความลิมิเต็ดเอดิชันของชีวิตคนสองคนพ่อเนี่ยไม่ได้ดำเนินมาดีละแต่พอมาเจออุปสรรคนิดเดียวเนี่ย มันถล่มทลายลงไปเลยคุณล้างความเป็นลิมิเต็ดราคาแพงของคุณทิ้งไปเลยแต่ลูกเนี่ยไม่มีลิมิเต็ดเอดิชันที่แบบเป็นโอ้โหแบรนด์แพงแบรนด์หรูแต่เขากำลังสร้างชีวิตเขาสู่วิถีตรงนั้นเพราะเขากตัญญูแล้วเขาก็กลายเป็นเด็กที่ดูแลพ่อและดูแลป้าแล้วเขาก็บอกว่าเขาอยากเรียนสูงสูงเพื่อจะได้มีเงินมาดูแลทั้งสองบุพการีทั้งสองนี้โอ้โหเส้นทางของลูกเนี่ยเราเห็นแล้วเขาอุปสรรคหูขวากหนามเต็มเลยแต่ลูกไม่ย่อท้อเลยในการที่จะทำชีวิตตัวเองให้ดีความตั้งใจดีของเขาอะเขาเลยได้มาออกรายการนี้ที่ช่วยเหลือครอบครัวเขาค่ะเนี่ยอันนี้ที่พี่อ้อยพูดน่าสนใจมาก2ประเด็นนะประเด็นที่1ก็คือว่าชีวิตเราแต่ละคนเนี่ยเป็น limited edition ค่ะอันนี้ประการแรกเลยเนี่ยเป็นประการที่เป็นเรื่องที่คนทั่วไปเนี่ยไม่ค่อยคำนึงถึงเลยใช่แล้วไม่นึกถึงเลยใช่มองข้ามไปเลยนะแล้วเรื่องที่สองที่แม่พูดถึงก็คือว่าพอชีวิตเรามันเป็น limited edition ปุ๊บมันเป็นแบบของเราไม่เหมือนใครปุ๊บเนี่ยแล้วพอเราเป็นอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยชีวิตเราเนี่ยมันจะดีขึ้นหรือมันแย่ลงเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับวิธีคิดที่เราใช้เผชิญกับไอ้ชีวิตที่มันมี limited edition นี่แหละก็คือไม่เหมือนใครนี่แหละใช่มันมี2เรื่องนะใช่ค่ะงั้นผมขออนุญาตกลับไปที่เรื่องที่1ก่อนนะเรื่อง limited edition เนี่ยมันให้ผมนึกถึงผมเคยไปบรรยายที่1นะพี่อ้อยแล้วก็ต้องการที่จะให้เด็กในยุคนี้เนี่ยเห็นคุณค่าของตัวเองค่ะแล้ววิธีที่จะทำให้เราเห็นคุณค่าให้เขาเห็นคุณค่าของตัวเองก็คือว่าให้เขาได้คนสมัยนี้พอมีชีวิตส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยมีเวลานั่งอยู่กับตัวเองแล้วก็คิดพิจารณาชีวิตว่าชีวิตเรามีจุดอ่อนอะไรมีจุดแข็งอะไรมีต้นทุนอะไรอะไรเงี้ยเราไม่ค่อยคิดอ่ะแล้วก็ปล่อยชีวิตไหลไปตามกระแสเนี่ยวิธีที่ผมใช้ในการให้เขากระตุกให้เขารู้ว่าเฮ้ยชีวิตเราเนี่ยมันเป็น limited edition นะค่ะไม่เหมือนใครนะค่ะใช้วิธีอะไรคะผมใช้วิธีก็คือผมไปซื้อไม้มันเป็นคล้ายๆไม้ไอติมอ่ะพี่อ้อยเป็นไม้ไอติมแต่ว่ามันเป็นสีไม่ใช่แบบสีนะมันจะเป็นสีคล้ายๆเหมือนเหลืองๆขาวๆใช่ไหมอ๋อสีไม้สีไม้ฉ่ำฉาคล้ายๆอย่างนั้นนะค่ะมันแต่ว่ามันไม่มันที่บอกว่ามันคล้ายไม้ไอติมเนี่ยเพราะว่ามันจะใหญ่กว่าไม้ไอติมเนี่ยพี่อ้อยเคยเห็นสีสมัยก่อนถ้าแต่ผมเคยเห็นคนเอามาใช้นะผมเคยเห็นหมอใช้แ
เอาไว้กดลิ้นกดลิ้นนะค่ะอันใหญ่ๆอย่างนั้นนะแต่ที่หมอใช้ไม่รู้กับแบบที่เขาขายตามร้านเครื่องเขียนเหมือนกันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะน่าจะไม่เหมือนไม่เหมือนแต่ว่ารูปทรงเป็นทางการแพทย์รูปทรงคล้ายๆกันผมก็ไปซื้อไอ้ไม้เนี่ยมาพี่อ้อยผู้เข้าร่วมประมาณ100กว่าคนผมก็ซื้อแบบเป็น100เลย150อัน200อันเลยแล้วผมก็เอามาใส่กล่องใส่กล่องเสร็จปุ๊บผมก็บอกกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมว่าให้ทุกคนเนี่ยเดินมาหยิบไม้ที่เหมือนไม้ไอติมเนี่ยคนละ1อันแต่ว่าไม่ได้หยิบมั่วนะผมบอกว่าก่อนที่จะมาหยิบอะให้คุณลองมาสังเกตแล้วก็พิจารณาดูก่อนนะว่าอันไหนเนี่ยมันเป็นอันที่แบบว่าบ่งบอกถึงความเป็นตัวตนของเราอะที่เรารู้สึกว่ามันใช่มันชัดเจนที่สุดเลยจริงๆมันเหมือนกันไม่ใช่เหรอพี่วีนี่ไง พอผมบอกอย่างนี้นะพี่ห้อยผมก็ให้ทุกคนมาหยิบแล้วผมก็สังเกตวิธีการหยิบนะพี่ห้อยเขาก็เลือกกันใหญ่เลยเขามาถึงเขาก็หยิบแล้วเขาก็ไม่มองด้วยเอ้าเหรอคะไม่มีใครเลือกเลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเขามี mindset เขามีวิธีคิดว่ามันเหมือนกันแบบที่พี่อ้อยพูดคำเมื่อกี้เลยพี่อ้อยบอกว่าเหมือนก็เหมือนกันทุกอันหรือเปล่าค่ะใช่ป่ะแล้วพอสังเกตปุ๊บลีลาเนี่ยพี่อ้อยวิธีหยิบเราจะรู้เลยว่าเขาคิดแบบนี้ในหัวประมาณเขาคงคิดในใจว่าเฮ้ยอาจารย์บ้าเปล่าวะมันก็มันเหมือนกับทุกงานเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วเขาก็หยิบแบบมั่วๆเลยอ่ะหยิบมั่วๆเลยหยิบมั่วๆเสร็จปุ๊บผมก็หยิบครบทุกคนปุ๊บผมก็บอกให้ทุกคนนะเอาไม้ติ่มเนี่ยนะเขียนชื่อตัวเองเข้าไปด้านหนึ่งแล้วแบ่งเป็นกลุ่มละแค่10คนให้ทุกคนเขียนชื่อไม้ติ่มไปที่ด้านหนึ่งนะแล้วก็คว่ำลงกับพื้นคว่ำลงกับพื้นแล้วก็ให้หัวหน้ากลุ่มละรวบรวมไม้ติ่มทุกคนมา อยู่ที่หัวหน้ากลุ่ม นะแล้วก็ตอนนี้ชื่อมอยู่ข้างล่างคว่ำลงใช่ไหมหลังจากนั้นให้หัวหน้ากลุ่มอะเอาไม้ติ่มทั้ง10อันเนี่ยสลับเสร็จปุ๊บนะให้เรียงกลับไปบนโต๊ะเหมือนเดิมเรียงกลับไปบนโต๊ะเหมือนเดิมปุ๊บแล้วบอกทุกคนว่าให้เลือกอันที่เป็นของตัวเองมาให้ได้ทุกคนมองหน้าเหวอเลยบอกจะไปเลือกได้ไงแล้วเพราะอะไรเพราะว่ามันก็เหมือนกันทุกอันน่ะใช่ไหมค่ะไม่มีใครเลือกได้เลยพี่ห้อยผมบอกผมจะให้โอกาสอีกครั้งหนึ่งหงายออกมาแล้วเอาอันที่มีชื่อของเรากลับไปนะกลับไปเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นให้เราสังเกตดูด้านที่ไม่มีชื่อสังเกตรอยแตกลายไม้สังเกตทุกอย่างอย่างละเอียดเลยนะให้เวลา1นาทีสังเกตอย่างดีเลยนะปึ๊บสังเกตแล้วปึ๊บหลังจากนั้นให้เอาไม้ติ่มเนี่ยพี่อ้อยคืนไปที่หัวหน้ากลุ่มเหมือนเดิมค่ะหัวหน้ากลุ่มทำหน้าที่สลับเหมือนเดิมแล้วก็กลับไปเรียงบนโต๊ะเหมือนเดิมรอบนี้ให้เรียกเอาของตัวเองกลับไปให้ได้หลังจากที่ให้เวลา1นาทีในการสังเกตแล้วก็จดจำรอยไม้ลายไม้รอยแตกรอยทุกอย่างเลยนี่นะ อย่างละเอียดแล้วเนี่ยรอบที่สองเนี่ยพี่อ้อยเชื่อไหมว่าทุกคนเลือกของตัวเองกลับไปได้หมดเลยหยิบถูกหมดเลย อันนี้เป็นข้อพิสูจน์ว่าอะไรรู้ไหมพี่อ้อยข้อพิสูจน์ข้อที่หนึ่งนะ ก็คือไม้ไอติมแบบเนี้ยในโลกเนี่ยมีกี่อันไม่รู้เลย แต่ว่าไม่มีอันไหนเหมือนอันไหน ไอ้ที่เราคิดตั้งแต่แรกว่ามันก็เหมือนกันมันเป็น mindset ของความเหมารวมแล้วผมก็บอกว่าทุกคนเห็นไหมว่าในความเป็นจริงแล้วในโลกใบนี้ไม้ติ่มเนี่ยไม่มีอันไหนเหมือนอันไหนทุกอันเป็น limited edition ทุกอันเนี่ยมีความพิเศษของตัวเองทั้งลายไม้ที่สวยหรือแม้กระทั่งรอยตำหนิรอยแตกไม่มีอันไหนเหมือนอันไหนแล้วผมก็บอกเขาว่าชีวิตเราก็เป็นแบบนี้เลยชีวิตเราทุกคนเป็น limited edition มีความพิเศษเป็นของตัวเองมีต้นทุนมีความยากลำบากมีจุดบกพร่องมีจุดแข็งอะไรเงี้ยแต่ประเด็นของเราคืออะไรรู้ป่ะก่อนหน้านี้เรามีชีวิตแบบเพลินๆแล้วเราไม่เคยนึกถึงเรื่องพวกนี้ทำให้เราไม่รู้พอเราไม่รู้ปุ๊บ
เราก็ไม่เห็นคุณค่าของตัวเองเพราะฉะนั้นวันนั้นน่ะเป็นกระบวนการในการให้ทุกคนค้นหา limited edition ของตัวเองกระบวนการมากเลยทั้งสองแง่ด้วยนะพี่อ้อยทั้งในแง่ที่เป็นข้อดีทั้งในแง่ที่เป็นข้อเสียทั้งในแง่ที่เป็นจุดอ่อนและเป็นในแง่ที่เป็นจุดแข็งเพราะถ้าเรารู้ว่าเรามีต้นทุนอะไรหรือเรามีข้อดีอะไรเรามีความสามารถอะไร อันนี้จะเป็นต้นทุนที่ทำให้เราเดินต่อไปอย่างสง่างามแต่ในแง่ที่เป็นข้อเสียในแง่ที่เป็นข้อตำหนิข้อเสียสิ่งที่เราเป็นข้อด้อยข้ออะไรของเราเนี่ยข้อจำกัดของเราเนี่ยถ้าเรารู้ตัวเราก็จะได้ระวังตัวแล้วก็เริ่มพัฒนาตัวเองในจุดเหล่านั้นทั้งบวกและลบเราต้องรู้หมดเลยนะอันนี้คือ limited edition ในแบบของผมใช่ๆสุดยอดโอ้ทองแท้มากเลยแล้วพี่อ้อยรู้ไหมว่าคำว่า limited edition เนี่ยพอพี่อ้อยพูดถึงอีกอย่างที่ผมนึกถึงเลยก็คือว่าความน่าสนใจมันอยู่ตรงนี้ว่าถ้าเรามีนาฬิกาอยู่ยี่ห้อหนึ่งแล้วมีอยู่ร้อยเรือนค่ะเรือนที่แพงที่สุดคือเรือนที่เป็น limited edition ใช่ป่ะใช่เพราะงั้นเราสร้างได้ใช่เราสร้างได้ค่ะอีกประการหนึ่งที่พอพี่อ้อยพูดถึง limited edition ผมนึกถึงอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าหลายครั้งเนี่ยพี่อ้อยสิ่งที่ทำให้อะไรบางอย่างกลายเป็น limited edition เนี่ยคือความยากความพลาดความผิดพลาดที่แล้วมันเป็นไปได้นะหลายคนบอกว่าเอ้าผิดเป็นครูมันไม่ใช่กรณีผิดเป็นครูแต่ว่ามันเป็นแบบมันเป็นความแปลกอ๋อมันเป็นความมันสร้างความต่างใช่ไหมคะใช่มันกลายเป็นความต่างเป็นความผมทันทีปุ๊บผมนึกถึงสมัยเด็กๆเนี่ยพี่ห้อยผมเป็นคนผมสะสมสแตมป์สะสมสแตมป์แล้วก็ทำสมุดเป็นเล่มๆเลยนะทุกวันนี้ยังเก็บอยู่สะสมมา50ปีแล้วเนี่ยแต่ยุคหลังนี้ไม่ค่อยมีคนส่งจดหมายแล้วเราก็ไม่มีสแตมป์ละเนี่ยแต่ยุคที่ยังนั่นอยู่เนี่ยผมสะสมสแตมป์เนี่ยมันจะมีสแตมป์บางสแตมป์บางอันนะพี่อ้อยสมมุติว่าเราไปซื้อสแตมป์มาจากไปรษณีย์นะสแตมป์ราคาเขาบอกการซื้อสแตมป์เก็บเนี่ยมันเป็นการออมเงินที่ดีนะเป็นการลงทุนที่ดีคือสแตมป์หน้าสแตมป์ตอนที่เขาบอกว่าสแตมป์นี้ราคา5บาทสมมุตินะแล้วเราไปซื้อวันที่เขาเปิดขายวันแรกแล้วมาเป็นชุดอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะมีสแตมป์ว่าขายวันแรกอะไรเงี้ยราคาเก็บไว้เป็น10ปีในราคาขึ้นหมดเลยเขาบอกอันนี้เป็นการลงทุนแต่ครั้งนี้มันมีสแตมป์บางสแตมป์บางอันเนี่ยพี่อ้อยที่เราใช้แล้วด้วยนะค่ะอ๋อเหรอคะสแตมป์ใช้แล้วกับสแตมป์ยังไม่ใช้เนี่ยราคาก็จะต่างกันนะสแตมป์ใช้แล้วมันจะมีข้อสังเกตตรงไหนฮะสแตมป์พอเราแปะไปที่ซองมันจะมีหมึกดำๆปั๊มว่าไอ้นี้ส่งวันที่เท่าไหร่ค่ะจากไปรษณีย์ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยนะเนี่ยมันก็จะสแตมป์ลงไปอย่างนั้นนะคราวนี้มีอยู่วันนึงผมไปเจอสแตมป์อันนึงที่มันใช้แล้วก็โดนตั๊มไปแต่กลายเป็นว่าเป็นสแตมป์ใช้แล้วที่มีราคาสูงเป็นพิเศษเพราะว่าไอ้ตัวที่สแตมป์อ่ะเวลาที่เขาจะทำปั๊มว่าไปรษณีย์ไทยสมมุติในคำนี้ปั๊มลงไปเนี่ยมันเกิดความผิดพลาดอะไรก็ไม่รู้เวลาที่สำนักงานไปรษณีย์แห่งนั้นเนี่ยไปสั่งทำตายางอ่ะน่าจะให้อาร์ตเวิร์กหลานผิดเป็นอาร์ตเวิร์กผิดด้านอ๋อเหมือนรีเวิร์สกับซ้ายขวาเพราะฉะนั้นพอปั๊มลงไปมันจะไม่ได้พิมพ์มันจะไม่ได้อ่านว่าประเทศไทยมันจะเป็นยอยักษ์ททหารไม้มาลายอะไรอย่างเงี้ยแล้วตัวก็กลับด้วย คือกลับด้านอย่างเงี้ยแล้วก็ใช้ไปสักพักหนึ่งโดยที่ไม่รู้ตัวพอมาสังเกตว่าอ้าวผิดก็เลิกใช้เพราะฉะนั้นใครที่เคยได้สแตมป์ที่ถูกปั๊มโดยไอ้อย่างเงี้ย สแตมป์นั้นน่ะเป็น limited edition ก็คือเกิดจากความผิดพลาดแล้วราคาแพงเลยเขาสะสมเขาหากันเลยนั่นน่ะโอ้พี่วีรวยแล้วเนี่ยคืออันนี้คือที่ผมอยากจะบอกเลยก็คือว่า limited edition เพราะผมชอบที่พี่อ้อยเปิดประเด็นมานะว่าlimited edition ถ้าเป็นสินค้าใครๆต่างเสาะแสวงหาแต่พอพูดถึง limited edition ที่เป็นชีวิตใครๆต่างสายหน้าไม่อยากมีนะเพราะมนุษย์อยากมีชีวิตเหมือนกัน
ใช่ใช่ป่ะก็ไปในวิถีที่เทรนด์ไปยังไงเทคโนโลยีไปยังไงก็ไปตามตอนเรียนก็เรียนโรงเรียนนี้โรงเรียนดังๆก็แห่กันไปเรียนเรียนจบมาก็เอนทรานติดมหาลัยดังๆก็แห่กันไปเรียนไปเรียนคณะดังๆก็แห่กันไปเรียนจบมาแล้วก็แห่กันไปทำงานตามๆบริษัทใหญ่ๆที่ทุกคนคือทุกคนกลายเป็นพอพูดถึงชีวิตไม่อยากจะไปลิมิเต็ดอยากเป็นก๊อปปี้ใช่เพราะฉะนั้นซึ่งในความเป็นจริงชีวิตเริ่มต้นด้วยลิมิเต็ดไม่มีใครเหมือนใครใช่โอ้โหประเด็นนี้ดีมากเลยครับคุณผู้ฟังแล้วอีกประเด็นหนึ่งที่เราคุยกันมาตั้งแต่ต้นถึงเรื่องลิมิเต็ดก็คือว่าถ้าเรารู้แล้วเราเห็นคุณค่าของความเป็นลิมิเต็ดค่ะเราจะอยู่กับมันแล้วก็ภูมิใจมันแล้วก็ไอ้ที่เราไม่เหมือนใครเนี่ยทั้งบวกและลบดีหมดใช่ใช่ใช่แล้วก็ไม่ต้องกังวลด้วยว่าเฮ้ยทำไมฉันไม่เหมือนเขาอะไรเงี้ยใช่ใช่คนส่วนใหญ่จะอะไรนะจะแคร์กับคำว่าไม่เข้าพวกแต่ปรากฏว่าไอ้ไม่เข้าพวกเนี่ยโอ้โหสร้างความมหัศจรรย์มาแล้วมากมายเหมือนปีที่แล้วที่หนังไทยโด่งดังมหาศาลอะที่เขาเรียกว่าเจ้าของเรื่องเหรอหรือผู้กำกับเหรอหรือเจ้าของเรื่องจำไม่ได้ละที่เขามีความแปลกไม่เหมือนใครที่เป็นอีสานเออแล้วเขาก็สร้างอะไรที่แบบเป็นหนังที่ไม่คิดเลยว่ามันจะโด่งดังไปตัวไปทั่วโลกขนาดนั้นใช่ใช่แล้วกลายเป็นทำรายได้มหาศาลใช่เพราะว่าอันนี้ก็คือเขามีความเป็นลิมิเต็ดเอดิชั่นเขารู้ตัวแล้วเขายอมรับมันใช่ใช่แล้วก็ไม่กังวลเลยไม่กังวลว่าใครจะมองว่าเฮ้ยฉันบ้านนอกฉันพูดอีสานฉันอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เป็นตัวของเขาเองอย่างมีความสุขค่ะแล้วพอโอกาสมาเขาก็จะเอาลิมิเต็ดเอดิชันของเขาเนี่ยไปสร้างอะไรบางอย่างเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังครับวันนี้ถ้าเกิดใครฟังตอนนี้ที่เป็นลิมิเต็ดเอดิชันแล้วเนี่ยนะลองพยายามหาความลิมิเต็ดหาความเฉพาะตัวของเราอะในชีวิตเราเนี่ยทั้งทุกเรื่องทุกเรื่องทั้งดีไม่ดีทั้งบวกทั้งลบทั้งจุดแข็งจุดอ่อนเนี่ยรู้ให้ครบเลยขอให้รู้เลยค่ะนะส่วนดีก็ชื่นชมนะแล้วก็พัฒนาต่อเห็นคุณค่าแล้วพัฒนาต่อแล้วทำให้เกิดประโยชน์ในชีวิตใช่ส่วนถ้ามันเป็นในเชิงลบที่ต้องปรับปรุงตัวก็จะได้ปรับปรุงตัวระวังแล้วก็ปรับปรุงจุดอ่อนให้มันอ่อนน้อยลงใช่ให้มันแข็งแรงขึ้นเนี่ยแล้ววันนั้นเนี่ยผมก็นึกไปถึงไม้ไอติมนะพี่อ้อยแล้วกระบวนการของไม้ไอติมสุดยอดเพื่อที่จะให้เขาเข้าใจลิมิเต็ดความเฉพาะของแต่ละคนเนี่ยหลังจากนั้นผมก็ใช้ไม้ไอติมเนี่ยมันมีเขียนชื่อเขาอยู่ใช่ไหมหลังจากนั้นผมก็ทำกระบวนการต่อให้เขาหามีกระบวนการต่อก็คือให้เขาหาข้อดีข้อเสียของตัวเองหาเรื่องราวว่าชีวิตเขามีอะไรดีเขาชอบอะไรเขาถนัดอะไรคุณในลักษณะนิสัยเขาเนี่ยเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วให้เพื่อนๆ เนี่ยช่วยกันคอนเฟิร์มไข้ 3-4 คนช่วยกันคอนเฟิร์มว่าคุณเป็นคนมีน้ำใจอะไรเงี้ยเนี่ยช่วยกันหาสิ่งเหล่านั้นปุ๊บเนี่ยเพื่อให้เขาค้นหาให้ชัดเจนในเรื่องของความเฉพาะตัวของตัวเองอะให้ได้มากที่สุดแล้วก็ผมให้บันทึกสิ่งที่ค้นหาเจอในหลักสูตรเนี้ยลงไปในไม้ไอติมนี่แหละโอ้อีกด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งโอ้โหเขียนลงไปน่ารักจังเลยเสร็จแล้วก็ให้เขาเอาสิ่งเนี้ยกลับไปเป็นเอาไว้เตือนความจำตัวเองกลับบ้านไปเลยน่ารักโอ้เป็นไม้ไอติมประวัติศาสตร์ค่ะใช่ใช่ใช่น่ารักจังเลยเพราะฉะนั้นเนี้ยก็เป็นทุกอย่างนี้จริงๆพี่อ้อยรู้ไหมว่าไอทุกอย่างที่เรามองเผลอๆเนี่ยเราจะบอกว่ามันก็เหมือนกันแต่ในความจริงไม่มีอะไรเหมือนอะไรไม่ว่าจะเป็นไม้ไอติมนะพี่อ้อยหรือแม้กระทั่งก้อนหินสักก้อนหนึ่งใช่ใช่ไม่มีเหมือนยังไงก็ต่างยังไงก็ต่างเพราะฉะนั้นก็คุณผู้ฟังครับรายการสัญญกรรมความสุขนะครับวันนี้ก็มาชวนคุณผู้ฟังเนี่ยค้นหาความพิเศษความเฉพาะของชีวิตของเราเองในทุกแง่ถ้าแง่บวกก็เห็นคุณค่าแล้วก็ชื่นชมแล้วใช้ประโยชน์ถ้าเป็นแง่ลบก็พัฒนาตัวเองนะครับวันนี้ผมและพี่อ้อยก็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ
านทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice.